ครับสวัสดีครับผมยุทธภูมิลำบงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะครับวันนี้วันศุกร์ที่1กุมภาพันธ์2556นะครับตอนนี้นะครับผมมายืนอยู่ที่โรงแรมพะเยาเกตเวย์นะครับอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับณที่ห้องพุทธาลนะครับวันนี้นะครับสำนักงานพระนำชนได้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนนะครับให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากทั้ง9อำเภอทีเดียวนะครับกลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมประชุมชี้แจงวันนี้ก็100ท่านนะครับจากน้องๆแล้วก็เจ้าหน้าที่ท่านอำเภอทั้ง9อำเภอนะครับมาร่วมกันชุมนุมที่นี่นะครับเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับการบูรณาการแผนชุมชนและการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนประจำปี2556นี้นะครับท่านประธานวันนี้นะครับก็คือท่านเรืออากาศตรีนะครับสุวิชาแก้วมณีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้ครับรายละเอียดโครงการและวัตถุประสงค์รวมทั้งวิธีดำเนินการเป็นยังไงบ้างนั้นนะครับผมจะพาท่านไปชมบรรยากาศและก็พบกับอีกหลายๆท่านนะครับเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการบูรณาการการจัดทำแผนชุมชนในปี2556นี้ครับเชิญครับวันนี้นะคะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาของเราได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชนให้แก่เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของเราค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าแผนชุมชนหรือแผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านหรือว่าเป็นทิศทางในการพัฒนาหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านนะคะปีนี้จังหวัดพะเยาเราให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษนะคะปกติเนี่ยนะคะแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนนี้จะเป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านตามพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่2551ที่เขาจะต้องจัดทำหรือพัฒนาหรือปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนเขาให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์หรือปัญหาที่เปลี่ยนไปทุกปีปีนี้จังหวัดพะเยาเรานะคะเราก็เห็นความสำคัญนะคะในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนของกม.ก็ทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็อยากจะให้มีการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่ในการพัฒนาชนบทร่วมกันขับเคลื่อนแล้วก็สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนให้เข้มข้นจริงๆนะคะเพื่อที่ให้แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนนะคะเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านนะคะแล้วแผนในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผนท้องถิ่นก็ดีแผนพัฒนาอำเภอก็ดีแผนพัฒนาจังหวัดก็ดีให้นำเอาโครงการต่างๆในแผนพัฒนาหมู่บ้านแล้วก็แผนชุมชนเนี้ยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังก็จะช่วยแก้ไขปัญหาชาวบ้านได้นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของจังหวัดพะเยาที่จะมีการพัฒนาหมู่บ้านแล้วก็พัฒนาชุมชนเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนไปมากยิ่งขึ้นค่ะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็จะพูดในเรื่องของทางด้านจะทำแผนชุมชนอย่างเดียวนะครับโดยทางพัฒนาการจังหวัดจะเป็นผู้อย่างเดียวผมก็บอกว่าก็เรียนตรงนี้เลยนะครับว่าภารกิจหลักของกรมการปกครองเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็คือบำบัดทุกบำรุงสุขในทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วให้กับพี่น้องประชาชนในประเทศไทยแต่การที่เราจะบำบัดทุกบำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่กว้างมากนะครับนอกจากเราจะทำเรื่องงานทะเบียนเป็นหลักโดยเฉพาะเรื่องของการแจ้งเกิดแจ้งตายแจ้งย้ายที่อยู่และงานทะเบียนอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่จะสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชนในงานทะเบียนมีมากมายแต่ส่วนที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นภารกิจหลักของกรมการปกครองก็คือการพัฒนาบริบทหรือบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งเราเรียกกันว่ากม.นั้นเป็นบทบัญญัติของกฎหมายคือพระบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่2457เนี่ย
จนกระทั่งถึงปัจจุบันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมถึงปี2551ได้บัญญัติเรื่องของคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีหน้าที่สำคัญในการที่จะดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนหรือนำบทบาทของกรมการปกครองภารกิจของกรมการปกครองมาทำเรื่องที่สำคัญยิ่งก็คือเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนนั่นเองซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา28ตรีวรรค3นะครับบัญญัติไว้ว่าคณะกรรมการหมู่บ้านนั้นมีหน้าที่ในการที่จะบูรณาการในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเขาเรียนอย่างนี้นะครับว่าการพัฒนาสนับสนุนชุมชนหมู่บ้านให้สามารถมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเป็นแผนของตัวเองอย่างไรเนี่ยผมขอมองอย่างนี้นะครับว่าจริงๆและปัจจุบันเนี่ยส่วนมากชุมชนหมู่บ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะเข้มแข็งในเรื่องของการคิดเองทำเองส่วนหนึ่งนี่ผมขอยกความดีให้กับเป็นนโยบายรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่เริ่มต้นสมัยท่านทักษิณจนถึงรัฐบาลท่านยิ่งลักษณ์ก็คือเรื่องโครงการ SMLSML เนี่ยเป็นมาตรการหนึ่งที่กระตุ้นให้ชาวบ้านรู้จักคิดจักพูดจักถกเถียงถกแถลงคัดค้านสนับสนุนการจนเกิดกระบวนการหล่อหลอม 6-7 ปีมีเนี่ยทำให้ชาวบ้านเราเนี่ยเข้มแข็งในเรื่องของการวางแผนชุมชนคิดเองทำเองนะครับในผู้นำหมู่บ้านเองด้วยซ้ำบางบ้านกำนันผู้บ้านแล้วก็กม.เนี่ยบางแห่งยังไม่คิดว่ายังไม่ทันชาวบ้านด้วยซ้ำไปแต่อย่างไรก็ตามยังมีจุดที่เราต้องห่วงใยอยู่นะครับก็คือการบริการการกับหน่วยงานในพื้นที่เช่นเรามีหน่วยงานข้างเคียงในพื้นที่เช่นท้องถิ่นอย่างเงี้ยท้องถิ่นเนี่ยเป็นหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลมีอำนาจเต็มในการบริหารงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทยบางแห่งยังต้องมาบูรณาการกันเพิ่มขึ้นเพราะว่าท้องถิ่นบางแห่งเนี่ยมีแผนงานของตัวเองมีช่างมีวิศวกรรมแผนงานที่คิดเองทำเองได้แต่ว่าบางทีไม่ได้แมทไม่ได้เชื่อมโยงกับชุมชนอันนี้เราต้องมาพูดคุยเพิ่มเติมกันอีกบางกรณีหนึ่งก็คือแผนงานโครงการบางแห่งของชาวบ้านเนี่ยมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้ช่างเชิงวิศวกรรมอันนี้เราต้องให้ทางท้องถิ่นเข้ามาช่วยเสริมครับท่านครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับการประชุมชี้แจงในวันนี้นะครับเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนของปี2556นะครับก็คงจะเข้มข้นขึ้นเป็นพิเศษหน่อยนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนครั้งนี้นะครับเป็นการขับเคลื่อนแบบบูรณาการนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็หลายๆหน่วยงานเข้ามาร่วมกันเพื่อบูรณาการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนชุมชนให้มีคุณภาพนะครับและก็หวังไว้อย่างยิ่งว่าการขับเคลื่อนแผนชุมชนที่มีคุณภาพนี้นะครับก็คงจะสร้างความอยู่เย็นเป็นสุขความผาสุกให้กับพี่น้องประชาชนและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไปครับสวัสดีครับ